สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้เราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะแบบง่ายๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะทำไม่ยากค่ะง่ายๆนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีใบผ้านะคะใครไม่มีก็ใช้ริบบิ้นสีเขียวนะคะตัดเป็นใบก็ได้ค่ะมีเหรียญนะคะแล้วก็มีแหนบแล้วก็ปืนกาวนะคะวันนี้บัวจะใช้ริบบิ้นกากเพชรนะคะกากเพชรพิมพ์ลายนะคะกากเพชรลายแบบนี้นะคะยี่ห้อนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะใช้ริบบิ้น4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราตัดปลายแหลมแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านนะคะเราจะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะประมาณ10เซนติเมตรนะคะพับลงมาแบบนี้นะคะก็รีดให้เป็นรอยจากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นฐาน4โดยเอาริบบิ้นเส้นที่สั้นไว้ด้านบนนะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นที่4สอดเข้าห่วงแล้วล้วงเอาเส้นที่3เข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะเข้ามาแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับค่ะในขั้นตอนนี้เราจะวางเหรียญลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเก็บเส้นสั้นนะคะพับเส้นสั้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนด้านซ้ายมือทับด้านบนทับลงมาค่ะด้านล่างขวามือนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราก็จะติดติดเทปใส่ไว้นะคะจากนั้นเราก็จะพลิกกลับด้านมานะคะเราจะเก็บริบบิ้นเส้นสั้นอีก1ครั้งนะคะโดยสอดเข้าช่องตรงนี้เลยนะคะทำเก็บทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านซ้ายแล้วก็สอดเข้าช่องด้านหน้าเลยนะคะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะเส้นสั้นด้านล่างนะคะเราก็สอดเข้ามาตรงนี้แบบนี้นะคะเส้นสั้นด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาเราจะทำกลีบตรงนี้นะคะโดยเราจะทำเส้นนี้ก่อนนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแล้วก็ม้วนริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแล้วก็จัดกลีบไปด้วยดึงให้กระชับนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นที่2แล้วก็พับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนริบบิ้นให้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะจากนั้นนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องนี้แบบนี้นะคะแ
แล้วก็จะได้แบบนี้เส้นที่3พับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแล้วก็ม้วนริบบิ้นให้เป็นกลวยแบบนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอบแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะพร้อมจัดกลีบไปพร้อมเลยนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นที่4นะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นแล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะจัดกลีบไปด้วยเลยจัดกลีบให้เขาเท่าๆกันไปเลยนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะมาทาหนอนเกสรด้านในนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2นะคะเส้นที่4ทับเส้นที่3แบบนี้นะคะจากนั้นเราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านขวานะคะเราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านขวานะคะบิดลงมาแบบนี้นะคะใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายกดนะคะแล้วก็ช่วยหมุนนะคะหมุนสัก1รอบนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะปล่อยริบบิ้นเส้นสุดท้ายออกมา1เส้นนะคะแล้วก็พับไปด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าช่องนี้เลยเราก็จะใช้แหนบช่วยสอดนะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ใต้กลีบตรงนี้นะคะใต้กลีบนี้นะคะใต้กลีบตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบดึงออกมานะคะเส้นที่2เราก็ทำเหมือนเดิมค่ะใช้นิ้วก้อยหนีบไว้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะ1ครั้งแล้วเราก็สอดเข้าช่องตรงนี้เลยใช้แหนบช่วยสอดนะคะเขาก็จะมาโผล่กลีบด้านล่างตรงนี้นะคะเส้นที่3ริบบิ้นจะอ่อนนะคะก็จะสอดยากนิดนึงนะคะแล้วก็พับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็สอดริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะโผล่ใต้กลีบนี้นะคะเส้นที่
4ก็พับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะธรรมดาเลยค่ะแล้วก็สอดธรรมดาเลยสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะลายนี้ทำง่ายมากค่ะแล้วก็ประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะแต่ริบบิ้นจะอ่อนนิดนึงนะคะก็จะสอดยากนิดนึงค่ะเราก็จัดกลีบด้านในนะคะแล้วก็จะทำให้กลีบบานๆนะคะจะให้บานมากบานน้อยก็แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นแล้วก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะแล้วก็จะตัดออกเลยเพราะเราจะติดใบผ้านะคะหรือใครจะไม่ติดก็ได้ค่ะถ้าใครมีพอมีเวลาว่างนะคะก็เราก็ใช้ริบบิ้นสีเขียวนะคะตัดเป็นใบเอามาติดก็ได้นะคะแต่นี้เราจะติดใบผ้านะคะเพื่อประหยัดเวลานะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบง่ายๆสวยๆเลยค่ะจากนั้นเราจะติดใบนะคะยิงกาวแล้วก็จะติดแล้วก็จะได้ดอกไม้สวยๆแบบง่ายๆนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ